ไม่ส่งลูกเดือนละ 2,500 แม็กซ์เวลไม่ใช่ภาระซาร่าดูแลได้ค่ะกลายเกลืออีกครั้งทนายเผยไม่ตั้งค่าใช้จ่ายลูก 5,000 คนละครึ่งซาร่ารับรายงานศาลบอก 2,500 มันคงจะน้อยเกินไปกลายเกลืออีกครั้งให้รู้ดำรู้แดงวันที่4มีนาคมที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทนายประมาณเรืองวัฒนวณิชและทนายศิรินทร์ระดาเรืองวัฒนวณิชทนายความฝั่งซาร่าคาซิงกินีได้เดินทางมาศาลเพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ยจากกรณีที่นักร้องหนุ่มไมค์พิรัชนิธิไพศาลกุลในฐานะพ่อของลูกแม็กเวลส์ได้ยื่นถอนคำร้องขอเป็นพ่อโดยชอบธรรมและสิทธิปกครองบุตรและไกล่เกลี่ยค่าเลี้ยงดูตามสมควรทนายประมาณเผยว่าผมอยากให้ไกล่เกลี่ยครั้งนี้ให้รู้ดำรู้แดงรู้ข่าวรู้ดำว่าจะเอายังไงทั้งไมค์ทั้งซาร่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่ของแม็กซ์เวลล์วันนี้เรามาคุยเรื่องของแม็กซ์เวลล์ว่าเขาจะรับผิดชอบกันยังไงตอนนี้น้องยังเรียนอยู่ที่นานาชาติที่ภูเก็ตก็ต้องถามว่าขนาดนี้ตากับยายและเป็นแม่ส่งเสียเลี้ยงดูทั้งหมดคุณพ่อจะรับผิดชอบยังไงถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกันทนายกิ่งก็ลูกสาวผมเวลาลูกเรียนมันจะเป็นต้องใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มทักษะต่างๆเยอะแยะไปหมดลูกผมเรียนถึงแม้โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเรียนที่บดินทร์เดชาหรือจุฬาก็ใช้เงินเยอะไม่ใช่เงินน้อยๆเพราะฉะนั้นฐานะคนเป็นพ่อคดีนี้ซาร่าก็ได้นำเรื่องมาปรึกษาผมมาตั้งแต่ต้นแล้วและผมให้ทนายกิ่งเป็นคนดูแลครั้งที่แล้วไกล่เกลี่ยการไปมีการยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้ายที่ผมรับรายงานไมค์บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานะที่ลำบากมากไม่สะดวกอะไรเลยตอนนี้เขากินข้าวใช้จ่ายแค่ 15,000 บาทเพราะฉะนั้นลูกก็ควรใช้สักแค่เดือนละ 5,000 บาทก็พอกินอาหารมื้อจานละ30บาท3มื้อก็แค่90บาทอันนี้คือคราวที่แล้วคราวที่แล้วให้ใช้เดือนละ 5,000 ก็พอแล้วก็ออกกันคนละครึ่งพ่อกับแม่คนละ 2,500 แล้วค่าเรียนคุณจะให้ลูกเรียนอินเตอร์คุณจะเรียนเท่าไหร่ค่าการศึกษาเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรผมช่วย30,000 บาทมันไหวอยู่แล้วครับถ้าคุณไม้ซึ่งเป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วยื่นข้อเสนอแบบนี้ไหวไหมครับคงไม่ไหวครับผมก็เลยต้องมาคุยกับคุณไม้ให้ชัดๆวันนี้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกตามกฎหมายก็ต้องมีที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันวันนี้พ่อกับแม่ต้องคุยกันแล้วว่าคุณจะอุปการะเลี้ยงดูลูกให้ศึกษาลูกอย่างไรและถ้าคุณจะไม่คุยกันไม่ว่าตกลงเรื่องอำนาจปกครองเรื่องการใช้บิดาโดยชอบในกฎหมายก็ไม่ว่าอันนี้หรือคุณจะไปว่าความกันในชั้นศาลสู้คดีกันเลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องรับผิดชอบกันยังไงไกล่เกลี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้มันจะดีขึ้นไหมก็ยังไม่รู้ว่าคนเป็นพ่อจะมีความรู้แบบไหนก่อนฝั่งซาร่ามีปัญหาหรอกผมพร้อมอยู่แล้วตอนนี้พ่อแม่ของซาร่าเขาดูแลลูกอยู่แล้วอุปการะเลี้ยงดูอยู่แล้วให้การศึกษาฝั่งนี้ไม่มีปัญหาทุกอย่างถ้าไม่ขอถอนคำร้องในการเซ็นรับรองบุตรตามสะดวกไม่เป็นไรเพราะว่าความเป็นพ่อความผูกพันระหว่างพ่อลูกคุณจะเอายังไงเป็นลูกเขาไม่ใช่ลูกผมเป็นลูกผมก็ต้องรับผิดชอบคือคุณไม่จะเอายังไงผมไม่สนเพราะถือว่าเขาเป็นพ่อแม็กซ์เวลล์นั่นเองค่ะนี่คือคำพูดจากทนายของฝั่งซาร่านั่นเองค่ะ